เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการประกอบล้อก่อนนะครับก็ให้เอาตัวฐานนะฮะด้านที่มีเสียบเนี่ยด้านขวาซ้ายก็ได้แทงเข้าไปก่อนครับแล้วก็ฐานด้านที่นั้นก็แทงเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาล้อที่ได้มา4ล้อนี่นะฮะก็เสียบเข้าเลยนะครับอย่างนี้ครับเสร็จแล้วก็ใช้น็อตนะฮะไขเข้านะฮะนี่ที่เปิดแค่นี้นะให้น็อตไขเข้าไปนะครับนี่นะครับแล้วก็ล้ออีกอันนึงก็ข้างนี้ก่อนเลยครับประกอบข้างนึงก็ล็อกเสียบเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับอย่างนี้นะแล้วก็ด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับก็เสียบล้อเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับปึ๊บนี่ก็เสียบไปปึ๊บแล้วก็ไขน็อตเข้าไปปึ๊บอันนี้ก็จะได้ล้อแล้วนะครับเป็นล้อแล้วนี่แล้วก็เอาตัวโครงลงไปทีนี้เราจะประกอบตัวดันถังนะครับตัวสักชนะนะฮะให้เอาตัวนี้นะครับเสียบไปอย่างนี้นะฮะอันนี้เขาจะมีให้เอาไขน็อตดิ่งนะครับก็มาไขเข้าไปนะครับน็อตตัวนี้ก็จะปรับตั้งความตึงความนี่ได้นะฮะนี่นะฮะตัวนี้จะเอาไว้ดันถังนะครับผมส่วนฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะมีเกลียวนะฮะเกลียวก็มีเกลียวแล้วก็เอาไขเข้าอย่างนี้เลยนะครับเออลืมใส่มือจับก่อนมือจับก็จะดำๆนี้นะครับไขล็อกก่อนแล้วก็ใส่มือจับเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ไขเข้านะฮะแล้วก็หมุนเข้านะฮะแล้วก็หมุนเข้าเสร็จยังไม่จบนะครับก็จะมีตัวดันอย่างนี้เหมือนกับฝั่งนู้นอีกอันหนึ่งแล้วก็เอาเจ้าน็อตตัวนึงใส่ออกไปแล้วก็ไขเข้าแกนกลางเข้าไปปึ๊บทั้งหมดทั้งทีนี้เราจะประกอบโครงบนนะครับแล้วก็แกนเสียบเข้าไปเลยนะครับปึ๊บจบเสร็จเราก็จะมีน็อตที่นะฮะยึดโครงแล้วก็สั่นเข้าไปก่อนนะครับตัวมีด้านซ้ายนะครับนี่นะฮะด้านนี้โซนนะฮะใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปปึ๊บทีนี้ลืมสายที่มีล็อกยึดตัวทางกลางนี่นะครับไม่ได้ขยับแล้วก็ใส่ติ่งครับ2จุดก็ประมาณนี้นะฮะ2จุดก็ฝั่งนี้นี่ตัวถังนี่นะครับเดี๋ยวต้องทำที่มองก่อนแล้วก็ใส่ตัวสี่เหลี่ยมนี้เข้าไปนะฮะนี่ก็เป็นตัวกันไม่ติดตกแล้วก็ใส่แหวนกลมๆนี่นะครับตามไปแล้วก็ใส่ติ่งตามไปตัวประกอบมาให้ลงสุดแค่ไหนนี้นะแล้วก็ใช้ตัวนี้ถ่ายเข้าข้างนี้นะครับตัวประกอบเปิดว่าจะให้ถึงตับแค่ไหนนี่แต่เดี๋ยวตอนนี้ต้องกลับแบบนี้เราถ่ายออกนี่ถึงเวลาแล้วนี่งั้นประมาณนี้ก่อนนะแล้วเอาแหวนกลมอีกตัวนึงใส่ตามเลยนี่ก็จะเป็นสปริงพอที่มุมตัวฐานสไลด์นี่นะครับพอเราใส่สปริงกับแหวนลงเสร็จแล้วก็ฐานสไลด์ใส่ตามลงเลยนะครับเสร็จตรงๆนะครับปึ๊บนี่ก็จะเล่นได้อย่างนี้ฮะตัวนี้ก็มีซ็อกเกอร์เหมือนกันตรงนี้มันก็จะซ็อกเกอร์แล้วก็ใส่ล็อกไปซ็อกไปอันนี้เราจะใส่ซ็อกเกอร์ตัวนี้ตัวนี้เป็นล็อกยับเพื่อนนะอยู่ตัวเดียวในชุดของอยู่ดีนะก็ใส่เข้ามาเป็นซ็อกเกอร์ตัวบนนะฮะเพื่อเอาไว้หยุดตัวแกสปริงนี้ให้มันอยู่ให้มันอยู่เดี๋ยวใครจะต้องไม่เร่งละทีนี้ตรงฐานเนี้ยเราจะไปยึดติดกับมอเตอร์หรืออะไรก็ได้แล้วแต่ตัวเดนวายแต่หรือว่าจะยึดติดกับแป้นเขาก็ได้ฮะซึ่งเดี๋ยวจะมีแป้นแถมมาให้ตัวแป้นก็จะใช้น็อต4ตัวเลยครับทีนี้เราก็จะยึดขาเป็นตัวดำนี้เข้าไปนะครับเราจะใช้น็อตตัวสั้นนะครับแล้วก็จะเป็นน็อตตัวแหลมวานนี่ฮะใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บเนี่ยนี่ก็ใส่หมุนไปก่อนนะเราไม่ต้องใส่เล่นนะครับมันต้องติดได้ก่อนนะมันได้แต่ที่ผมรู้ได้นะครับใส่เข้าไปประมาณนี้แล้วทีนี้ในชุดก็เหลือแผ่นเทปสองแผ่นนี้นะครับแล้วก็ล็อกยาวสั้นพวกนี้ก็ทำมาเกินไม่ได้มันก็จะเอาไว้ใช้ยึดติดนะฮะนี่ฮะแล้วก็ยึดกับเครื่องโปรนะครับอะไรจะได้ดูก่อนก็จะเอาล็อกยาวใส่ไว้เลยเอาแต่งนี้พอดีแต่งนี้นะฮะแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปตัวเนี้ยจริงๆเนี่ยมันต้อง